ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่ขึ้นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ตและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะสวัสดีค่ะคุณโจ้ขออนุญาตขยับนิดนึงนะคะแหมข้างหลังเป็นกองขยะเลยค่ะหลบกองขยะหน่อย เกรงใจเทพพี่เยาค่ะนะคะก็ต้องขอบคุณพี่เยาที่อนุเคราะห์ช่วยเหลือในเรื่องของการลง YouTubeมาตลอดแอบไปดู YouTube บางทีเนี่ยเข้าไปดู YouTube บางทีไม่มีเวลาเลยค่ะเข้าไปดู YouTube ขอบคุณมากๆทำไว้ดีมากค่ะยิ่งเทปเก่าๆเนี่ยทำภาพทำอะไรไว้สวยมากๆต้องขอบคุณพี่ยาวจริงๆที่จิตเป็นกุศลต้องบอกว่าเป็นกัลยาณมิตรที่มีคุณอีกท่านนึงนะคะที่แทบจะไม่ค่อยได้เจอกันแต่ก็ทำสิ่งดีๆให้กันเสมอมาเลยนะคะขออนุโมทนาบุญพี่ยาวนะคะช่องเยาวลักษณ์นะคะช่องถ้าเกิดกดพิมพ์ธรรมวลีสีแช่มไปที่ YouTube เนี่ยก็จะขึ้นช่องพี่เยาว์มาเยอะแยะหมดเลยค่ะนะคะในการเก็บธรรมะต่างๆเอาไว้ให้ก็ทุกๆวันของการดำเนินชีวิตอย่างที่ได้พูดไปว่าคำว่าวิปัสสนากรรมฐานเรามักจะมองเห็นถึงภาพคนใส่ชุดขาวแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิแต่เราลืมไปว่านางวิสาขามหาอุบาสิกาเนี่ยท่านเป็นพระอริยบุคคลท่านเป็นพระอริยบุคคลซึ่งครองเรือนท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีท่านเป็นพระอริยบุคคลซึ่งครองเรือนแต่ชีวิตของท่านเนี่ยเต็มไปด้วยจิตที่เป็นกุศลค่ะชีวิตของท่านเนี่ยเต็มไปด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานทำไมถึงบอกอย่างนั้นเพราะว่าผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยคือผู้ที่เข้าถึงความเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วความเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลเนี่ยจะมีชาติที่เหลืออยู่ไม่เกิน7ชาติค่ะพระอริยบุคคลเนี่ยจะมีชาติที่เหลืออยู่ไม่เกิน7ชาติแต่เราจะเห็นว่านางวิสาขามหาอุบาสิกาหรือท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยท่านก็ยังครองเรือนอยู่ทำไมท่านถึงเหลือแค่7ชาติได้ทั้งๆที่ท่านยังครองเรือนอยู่อันนี้น่าสนใจทุกวันนี้กดดันเรื่องของการทำงานวิจัยต่างๆแต่คิดอยู่ว่าเรื่องพวกนี้ต้องนำมานำเสนอเป็นหนังสือเพื่อให้คนอ่านเนี่ยเข้าใจคำว่าวิปัสสนากรรมฐานมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าวิปัสสนากรรมฐานมันคือบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจคำว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยอย่างการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะพี่แพตตี้การอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันมีทั้งบุญและบาปตลอดเวลาเลยบุญกับบาปเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เขากับเราแต่มันบุญกับบาปเนี่ยมันอยู่ที่เราล้วนๆบุญก็บุญของเขาบาปก็บาปของเขาบุญก็บุญของเราบาปก็บาปของเราไอ้ตัวแปรที่มันจะกลายเป็นบุญหรือเป็นบาปเนี่ยคือสติค่ะสติของเราเนี่ยตลอดเวลาเลยถ้าเราขาดสติขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยทำความชั่วได้โดยที่ไม่รู้ตัวไอ้ตัวโมหะเองเลยเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วนะเขาจะไม่ทำความชั่วนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีโมหะเนี่ยก็จะไปเกิดในภพภูมิที่เป็นเดรัจฉานนะบางทีเดรัจฉานบางตัวเนี่ยหูกินดีอยู่ดีค่ะไม่ได้ลำบากแต่มันก็คือเดรัจฉานคำว่าเดรัจฉานเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเนี่ย มันหมดโอกาสในการบรรลุธรรมถึงเขาจะทำทานมาดีอย่างเราเห็นสุนัขบางตัวเนี่ยอยู่ในบ้าน
ซึ่งกินอาหารอาจจะแพงกว่าเราด้วยซ้ำต้องขออนุญาตไม่ได้เปรียบเทียบนะคะแต่ว่ามันเป็นการพูดเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการแสดงธรรมเราไม่ได้พูดเพื่อที่จะประชดประชันพูดที่จะเยาะเย้ยหรือพูดที่จะดูถูกใครอะค่ะมันเป็นรายการธรรมะที่พูดเพื่อให้เกิดปัญญาคิดตามให้เกิดปัญญาค่ะนะคะทีนี้ปรากฏว่าสุนัขบางตัวเนี่ยได้กินดีอยู่ดีโอ้ยมีคนดูแลอย่างดีเลยนะคะแต่ว่าถึงเขาจะได้กินดีอยู่ดีอยู่บ้านดีๆถึงจะมีใครมาสร้างคฤหาสน์ให้สุนัขอยู่มีห้องวิปัสสนากรรมฐานให้สุนัขด้วยสมมุติว่าเราเนี่ยโหรักนะสวัสดีค่ะคุณวันชัยสวัสดีค่ะคุณคำสอนพระพุทธเจ้า นะถึงสุนัขเนี่ยหรือสัตว์อะไรก็แล้วแต่จะมีบุญเกิดทำทานมาดีเนี่ยกินดีอยู่ดีมีคนดูแลมีคนเอาใจใส่มีคนพูดเพราะๆด้วยถึงจะมีห้องพระส่วนตัวมีคนสร้างให้อยากให้หมาตัวนี้ไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยแต่ถ้าเกิดสุนัขตัวนี้เขาไม่ได้เคยสร้างปัญญาไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดสุนัขตัวนี้เคยสร้างปัญญาไว้ก่อนเคยปฏิบัติธรรมเคยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วจิตเนี่ยมันน้อมไปถึงบุญเก่าของตัวเองอ่ะมันอาจจะมีนิมิตเก่าสัญญาเก่าผูกพันอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้โอกาสที่เขาจะไปในภพภูมิที่ดีมันก็สูงไม่ต้องไปฆ่าสัตว์อื่นไม่ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นสุนัขที่เกิดมาอยู่ในบ้านของเศรษฐีอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าสุนัขของเศรษฐีเนี่ยก็จะไปเกิดเป็นเทวดาก็มีเพราะว่าโอกาสที่เขาจะไปแย่งชิงไปต่อสู้กับคนอื่นมันน้อยอะโทสะมันก็เกิดยากมากเราจะเห็นว่าสุนัขพวกนี้จะไม่มีโทสะน้อยอะอย่างโคสกะเศรษฐีก่อนที่จะมาเป็นโคสกะเศรษฐีเนี่ยย้อนไปเนี่ยเขาเคยเป็นโคสกะเทพบุตรมาก่อนก่อนที่จะเป็นโคสกะเทพบุตรเนี่ยเขาเคยเป็นสุนัขมาก่อนเป็นสุนัขในบ้านเศรษฐีเห็นไหมคะแล้วเศรษฐีรักมากพอมีปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จมาสุนัขนี้ก็ผูกพันกับพระปัจเจกพุทธเจ้าพอพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยเหาะลาท่านเศรษฐีไปจิตที่มันไม่เคยได้ฝึกอะไรมาก่อนเลยค่ะจิตไม่เคยฝึกอะไรมาแม้แต่นิดเดียวแต่ปรากฏว่าจิตมันผูกพันนะคะจิตมันผูกพันกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าสุนัขตัวนั้นกลายเป็นเทพบุตรหอนถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าหอนโหยหาใจอาวรนึกถึงไอ้ความผูกพันอันเนี้ยมันกลายเป็นว่าทำให้สุนัขตัวนี้เกิดเป็นโคสกะเศรษฐีจากเสียงหอนนั่นแหละจากเสียงหอนนั่นแหละค่ะสวัสดีค่ะคุณจรวยขอบคุณมากค่ะฟังทางวิทยุสถานีไหนคะนะวัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพานสองเอ่ยหรือว่าทางอุทัยธานีนะคะคือรายการเรานี้ก็ว่าไปแล้วก็ออกอากาศหลายช่องทางกันนะคะทีนี้ปรากฏว่าไอ้นี่ค่ะที่เรากำลังจะพูดกับเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานว่านางวิสาขามหาอุบาสิกาเนี่ยเป็นชาวบ้านไงขอโทษทีค่ะเป็นญาติโยมจะบอกชาวบ้านไม่ได้เป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีแนวหน้าวัดช่องลมเหรอคะอ๋อวันนี้วันเสาร์เหรอคะโอ้ยต้องขออภัยค่ะวันนี้วันเสาร์ออกอากาศทางสถานีวิทยุวัดท่าพญาจักรสุพรรณบุรีอำเภออู่ทองแล้วก็วัดธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะต้องขอโทษครูบาอาจารย์ค่ะนะคะลืมวันลืมคืนเลยค่ะวันนึงก็อยู่กับพี่เนรเลยค่ะตั้งแต่เช้านะคะจนค่ำตั้งแต่เช้าจนค่ำอยู่กับพี่เนรตลอดกับอุบาสิกาน้อยอีก 3-4 วันโครงการนี้ก็จะจบลงแล้วค่ะนะคะจบลงพร้อมกับชีวิตอาจารย์ธรรมบุรีด้วยเพราะว่าเดทไลน์งานที่จะต้องทำให้กับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็สิ้นเดือนนี้เหมือนกันนะคะแต่คิดว่า
บุญเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยอ๋อเปิดสถานีวิทยุสถานีเดียวไม่เปลี่ยนไปไหนขอบคุณมากค่ะนะคะเพราะว่าสถานีของวัดท่าพญาจักรก็เป็นสถานีคุณภาพนะคะก็ขออนุญาตพูดต่อว่านางวิสาขามหาอุบาสิกาเนี่ยเป็นคฤหัสถ์เป็นอุบาสิกาชั้นแนวหน้าเป็นพระอริยะบุคคลถ้าเรายังไม่คิดจะบวชเรายังไม่ได้ต้องการบวชเราต้องไปดูบุคคลที่ท่านเป็นพระอริยบุคคลที่เป็นคฤหัสถ์ว่าทำตัวยังไงจะอยู่ยังไงทีนี้ถามว่าใส่ชุดขาวแบบเนี้ยที่มาอยู่ในวัดกันแบบเนี้ยถือศีลสมัยก่อนมีภิกษุณีค่ะแต่ชุดขาวอยู่ในวัดไม่มีอยู่นี้ภิกษุณีไม่มีมีชุดขาวในวัดแทนซึ่งหลายๆคนเกิดมาก็เจอแล้วไม่ชีเนี่ยชุดขาวอยู่ในวัดแบบนี้มีเฉพาะที่เป็นประเทศไทยที่เป็นประเทศไทยประเทศใครก็ประเทศมาเลยค่ะสำหรับเรื่องของการถือศีลแล้วก็เพิ่งจะมีมาในสมัยรัตนโกสินทร์กรุงรัตนโกสินทร์นะคะเป็นญาติโยมที่มาตัวเองตอนนี้ตัวเองก็ยังสับสนตัวเองอยู่เลยนะคะท่านที่ทำสับสนตรงไหนเพราะว่ามันเหมือนกับค่อยๆกลืนมาค่ะมันไม่ใช่แบบเราอยู่ที่บ้านแล้วเราก็ตัดสินใจออกจากบ้านมาแล้วเราก็มาอยู่วัดชีวิตที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นคือมันคือเราอยู่บ้านแล้วพอวัดมีงานเราก็มาช่วยงานวัดพอวัดมีงานเราก็มาช่วยงานวัดอยู่บ้านนะคะยิ่งสมัยก่อนอยู่กรุงเทพเนี่ยก็จะชัดเจนนะคะการไปการมามันจะชัดเจนมากมันทำให้เรารู้ตอนนี้เรากลับไปอยู่บ้านนะตอนนี้เรามาอยู่วัดนะมันก็จะชัดเจนนะคะเพราะมีการเดินทาง 2-3 ชั่วโมงมันตัดช่วงอยู่แต่พอตอนนี้เอาแม่มาอยู่ที่บ้านไร่เนี่ยนึกออกไหมคะเอ๊ะตกลงว่าเราอยู่บ้านหรือเราอยู่วัดกันแน่นะคะไปมาเนี่ยแม่ก็อยู่ใกล้ขึ้นไปกลับแป๊บเดียวอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าอยู่วัดไปโดยปริยายอยู่วัดไปโดยปริยายเลยค่ะทีนี้ญาติธรรมที่อยู่ทางเฟซบุ๊กหรือติดตามทางออนไลน์เนี่ยก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนถือศีลอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับบวชอยู่ที่วัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บวชที่ผ่านมาเนี่ย10กว่าปีเนี่ยอธิษฐานว่าถ้าอยู่ที่วัดนะอยู่ที่วัดก็จะอธิษฐานถือศีล8แต่ถ้าเกิดออกไปนอกวัดหรือไปอยู่ที่บ้านสมัยก่อนนะคะที่กรุงเทพก็จะอธิษฐานถือศีล6แบบสิกขามานาเพื่อที่จะป้องกันการนอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่อะไรแบบนี้ค่ะเพื่อให้เราเนี่ยไม่ต้องมานั่งพร่องเรื่องของศีลแต่พอกลับมาอยู่ที่วัดเนี่ยก็จะได้ศีลเต็มที่ของเราในศีล8ก็อธิษฐานแบบนี้คือเรื่องของการทำความดีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะมาคุยกันตรงนี้ก็คือว่า 1. ผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลเนี่ยท่านจะเข้าใจคำว่ากุศลกับอกุศลเป็นอย่างดีดังนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นกุศลแล้วเนี่ยท่านก็จะมีความอนุโมทนาเพราะคุณสมบัติของพระอริยะบุคคลคือพระโสดาบันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่านละได้คือความอิจฉาพระอริยะบุคคลจะไม่มีความอิจฉาหลงเหลืออยู่ในขันธสันดานเลยไม่มีค่ะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยด้วยความที่เรามีความคิดอิจฉาเป็นเรามีความไม่พอใจในความดีของคนอื่นเป็นเราเห็นคนอื่นเขาทำความดีแล้วเราก็จะไปจ้องจับผิดเขาค่ะทั้งที่มันก็ไม่ได้มีผลได้ผลเสียอะไรกับชีวิตเราแต่การที่เราไปเห็นความดีของคนอื่นเป็นความผิดเนี่ยนั่นแหละค่ะคือความอิจฉาคุณกำลังอิจฉาคนทั้งที่คุณก็ไม่รู้ตัวคนที่ไม่เห็นกิเลสตัวเองเนี่ยพูดไปแล้วมันก็จะแรงอีกค่ะคนที่ไปเห็นกิเลสตัวเองในการเข้าไปจับผิดความดีของคนอื่นเขาเนี่ยคือคนที่ขาดปัญญาเพราะคุณสมบัติของปัญญาคือผู้ที่เท่าทันกิเลสค่ะผู้ที่เท่าทันกิเลสอะสิ่งเนี้ยเรียกว่าปัญญาแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ความที่เราไปเห็นความดีของคนอื่นอะค่ะแล้วเราเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำของเขาที่เป็นบุญอะค่ะที่เป็นบุญของเขาอยู่อ่ะอย่าลืมนะคะว่าความศรัทธาเนี่ย
ทั้งประกอบด้วยปัญญาแล้วก็ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันสามารถพาให้คนขึ้นสวรรค์ได้หมดเลยที่ยกตัวอย่างเรื่องของท่านโคสกะเศรษฐีท่านโคสกะเศรษฐีเนี่ยท่านเคยเป็นสุนัขมาก่อนเกิดเป็นสุนัขมาก่อนตอนที่เป็นสุนัขเนี่ยมันไม่มีทางมีปัญญาได้เลยค่ะเป็นไปไม่ได้ในภพภูมิของสุนัขที่จะเกิดปัญญาไม่มีทางสวัสดีค่ะคุณพรไม่มีทางแต่ว่าไอ้ความที่ศรัทธาความที่ปลื้มใจปิติอยู่ในพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยก็ทำให้สุนัขตัวหนึ่งซึ่งไม่มีปัญญาเลยกลายเป็นเทพบุตรได้มันจะต้องวิเคราะห์จากเรื่องราวในพระไตรปิฎกให้เข้าใจว่าบางทีเนี่ยความดีของคนอื่นอะแม้กระทั่งสุนัขอะเขาปลื้มในพระพุทธเจ้าอะหรือปลื้มในปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยเขายังขึ้นสวรรค์เพราะบุญของเขาอะแล้วถ้าเกิดเราไปเจอคนที่มีอคติไปเจอคนที่ไม่มีความเข้าใจพุทธศาสนาเอ้ยก็แค่หอนเห็นไหมฮะแล้วก็อาจจะขำโอ้ยหมามันหอนให้กับพระจนตายคิดได้แค่นั้นแต่รู้ไหมอ่ะไอ้ที่ตัวเองพูดอยู่บางทีอาจจะตกนรกเพราะคุณไม่ยินดีในความดีของผู้อื่นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยสุนัขมันขึ้นสวรรค์ค่ะสุนัขขึ้นสวรรค์แต่ไอ้คนที่หัวเราะสุนัขอะตกนรกค่ะเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะสร้างความยินดีในความดีของผู้อื่นเป็นนางวิสาขามหาอุบาสิกาเนี่ยเป็นบุคคลที่ละถ้าอยู่ในสังโยชน์เนี่ยละสังโยชน์ได้ทั้งหมด3ตัวคือ1สักกายทิฏฐิคำว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยก็คือความเห็นที่มันเห็นผิดอะเห็นผิดในความเป็นตัวตนคือมีความเข้าใจขึ้นถ้ายกตัวอย่างเรื่องนี้หลายคนก็สงสัยเอ้าในเมื่อละสักกายทิฏฐิได้แล้วทำไมไม่เป็นพระอรหันต์น่ะแล้วทำไมนางวิสาขายังร้องไห้อยู่ล่ะในขณะที่ครั้งหนึ่งเนี่ยหลานอันเป็นที่รักของนางวิสาขาเนี่ยเสียชีวิตเอ้าทำไมพระอริยบุคคลจึงร้องไห้ล่ะในครั้งที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานเนี่ยพระอานนท์ก็ร้องไห้เอ้าแล้วทำไมพระอริยบุคคลจึงร้องไห้ล่ะเพราะโดยสภาวะธรรมแล้วเนี่ยการร้องไห้คือความโกรธการร้องไห้เนี่ยโดยสภาวะธรรมถึงความโกรธพอคนไม่ได้เรียนธรรมะมาหรือไม่ได้เรียนพิธรรมมาก็จะหาว่าอาจารย์ธรรมบุรีพูดผิดอีกพูดเองเองก่อนที่เราจะสรุปว่าใครพูดผิดเองเนี่ยเราต้องกลับไปดูหลักฐานแต่ถ้าเกิดเราไม่ไปดูหลักฐานเราโอโหไว้ก่อนค่ะโหภาษาจะโหไว้ก่อนค่ะรอไว้ก่อนอย่าเพิ่งสรุปว่าสิ่งที่เราฟังอยู่เนี่ยมันผิดหรือมันถูกถ้าเราไม่มีความรู้นะคะอย่าไปสรุปคนอื่นนะอย่าไปสรุปคนอื่นนางวิสาขาเนี่ยทำไมถึงร้องไห้ในเมื่อละสักกายทิฏฐิได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราทำอาหารเราทำอาหารมีคนสอนเราทำอย่างเมื่อเช้าเนี่ยตัวเองก็ผัดพริกยอดมะพร้าวอะหมู3ชั้นผัดพริกเกี๊ยวข้าวหมู3ชั้นมีคุณยายเนนก็มาเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนทำอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเราทำไม่เหมือนคนอื่นกับข้าวเนี่ยหลายอย่างเราจะลวกก่อนเช่นหมูเนี่ยถ้าเป็นหมู3ชั้นก็จะลวกก่อนเพราะว่าไม่ชอบไปผัดกับน้ำมันให้มันสุกมันนานเกินไปมันทำให้พริกอะค่ะที่ผัดลงก่อนอะมันดำก็จะไม่ชอบเอาหมูเนี่ยไปผัดกับน้ำมันพร้อมกับพริกให้หมูมันสุกก่อนเลยก็บอกกับแกทุกอย่างอ่ะที่ดูแล้วเนี่ยมันเข้าใจอ๋ออาจารย์ธรรมบุรีทำแบบนี้นี่เองสีมันออกมาถึงสวยมันอะไรต่างๆมันออกมามันก็เลยดูดีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไอ้อ๋อตัวเนี้ยมันคือสักมันคือสัมมาทิฏฐิในการทำอาหารมันเกิดกระบวนความเข้าใจว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองรู้แล้วแต่มันยังทำไม่ได้เพราะยังไม่ได้ทำบางอย่างลงมือทำแล้วล่ะแต่มันยังไม่เป็นอย่างนั้นทำครั้งที่หนึ่งมันก็รู้อยู่ว่าทำแบบไหนแต่ยังไม่เป็น
ทำครั้งที่สองก็รู้ว่าทำแบบไหนแต่มันยังไม่เป็นทำครั้งที่สามก็รู้เป็นแบบไหนแต่มันยังไม่เป็นสวัสดีค่ะคุณแมวนะคือการที่เรารู้แล้วเนี่ยว่าทำแบบไหนเนี่ยแล้วก็ยังพยายามทำอยู่ให้มันเป็นเนี่ยเปรียบเสมือนกับพระอริยบุคคลที่เข้าสู่กระแสพระนิพพานการเข้าสู่กระแสพระนิพพานของพระอริยบุคคลก็คือรู้แล้วความเห็นเนี่ยมันถูกแล้วรู้แล้วว่าที่มันถูกเนี่ยมันทำยังไงแต่ว่ามันยังทำไม่ได้แต่รู้แล้วความเห็นเนี่ยทิฏฐิคือความเห็นมันถูกแล้วค่ะนะคะความเห็นเนี่ยมันถูกแล้วเป็นแบบนี้ลักสักกายทิฏฐิเนี่ยมันจะมีสัมมาทิฏฐิซึ่งมีอยู่ใน4ระดับสัมมาทิฏฐิในระดับของพระโสดาบันสัมมาทิฏฐิในระดับของพระสกทาคามีสัมมาทิฏฐิในระดับของพระอนาคามีสัมมาทิฏฐิในระดับของพระอรหันต์มันไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือพุทธเจ้าเองก็ทรงแสดงไว้ว่าผู้ที่มีความรู้มากกว่าในภพภูมิหรือชั้นที่สูงกว่าเนี่ยก็จะเข้าใจและจะรู้คนที่มีความรู้ความเข้าใจที่ต่ำกว่าแต่คนที่มีทิฏฐิความเห็นที่มีกิเลสที่หยาบกว่าจะไม่มีทางเข้าถึงความรู้สึกหรือความคิดของคนที่มีระดับภูมิปัญญาที่สูงกว่าได้เลยไม่มีทางดังนั้นเราจะเห็นว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแสดงธรรมแสดงธรรมแล้วเราฟังอะค่ะเราก็จะเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บพอเราไปเจอท่านเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันเป็นข้อยกเว้นซึ่งพอเรายึดไปเนี่ยเพราะว่าความเห็นของเราเนี่ยท่านจะรู้ว่าทำวางใจแบบไหนอะคะวางใจแบบไหนถึงจะไม่ผิดแต่พอเราเอาตัวเองเราขึ้นตั้งเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าครูบาอาจารย์ท่านคิดอะไรอยู่อย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อคืนในการจัดรายการคุยกันเรื่องของพระภิกษุที่ท่านเป็นต้นบัญญัติในเรื่องต่างๆมีพระภิกษุอยู่รูปหนึ่งท่านเป็นพระอริยบุคคลนะคะท่านเป็นอริยบุคคลท่านก็เป็นเลิศในด้านของการแสดงฤทธิ์ต่างๆมันอยู่ที่เจตนาพระภิกษุเนี่ยท่านทรงแสดงฤทธิ์เพื่อให้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเข้าใจและได้คำตอบคือพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็เป็นพระโสดาบันนะคะเมื่อมีการอธิบายแบบนี้แล้วเนี่ยก็ทำให้เข้าใจทันทีความเข้าใจเขาเรียกว่าปัญญาค่ะการที่ทำให้คนอื่นน่ะตั้งใจให้คนอื่นเนี่ยเกิดปัญญามันคือบุญแต่ทีนี้เนี่ยในพระวินัยเนี่ยเคยพูดถึงเรื่องของการแสดงฤทธิ์ที่พุทธเจ้าทรงห้ามแสดงฤทธิ์เนี่ยเพราะอะไรห้ามอวดอุตริมนุษยธรรมเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการแสดงฤทธิ์เป็นการเอาชนะเอาชนะคนอื่นให้รู้ว่าฉันนี่เจ๋งกว่าให้รู้ว่าฉันนี่เก่งกว่าไอ้การแสดงแบบเนี้ยมันคือแสดงด้วยอำนาจของทิฏฐิมานะแต่การแสดงของพระอริยบุคคลตั้งแต่พระอรหันต์เนี่ยที่ท่านแสดงเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเองแสดงฤทธิ์เนี่ยพระพุทธองค์ทรงแสดงเพื่อให้คนเนี่ยเกิดปัญญาอย่างที่เราเห็นหญิงฤทธิ์เนี่ยปฏิหารเนี่ยปฏิหารต่างๆเนี่ยก็คืออนุสาสนีปฏิหารปฏิหารที่เกิดขึ้นจากการแสดงธรรมเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยหลากหลายมากรวมทั้งฤทธิ์ก็อยู่ในนี้ด้วยอนุสาสนีปฏิหารก็คือการแสดงปฏิหารเมื่อแสดงแล้วเนี่ยผู้ฟังเนี่ยปัญญามันเกิดอ่ะมันเด้งมันตึ้งปัญญาเกิดในฐานะที่ตัวเองเนี่ยทำงานเกี่ยวกับการเผยแผ่พุทธศาสนาก็หวังว่าเราเนี่ยจะพูดให้เกิดสิ่งนี้เช่นเดียวกันก็หวังว่าตัวเองจะพูดให้เกิดสิ่งนี้ก็คืออย่างน้อยๆใครมาฟังเราเนี่ยปัญญาเกิดบางทีเนี่ยที่แสดงทำไปก็ระแวงระแวงหน่อยนึงนะที่ระแวงคำว่าระแวงในที่นี้ก็คือบางทีเนี่ยเราแสดงธรรมแล้วมันไปจี้กิเลสของคนอื่นมากเกินไป
บางคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวเขาหรอกค่ะแต่พอเราพูดแล้วเนี่ยมันตรงกับเขาขึ้นมาเนี่ยมันมีการนั่งฟังอยู่ด้วยกันสมมติว่าในกอกับในขอกำลังฟังการบรรยายของอาจารย์ธรรมวลีอยู่และอาจารย์ธรรมวลีบอกว่าคนที่ไม่ยินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าอิจฉาปรากฏว่ามันไปตรงกับนิสัยของในกอขึ้นมาในกอก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ในขอเนี่ยมันจะรู้แล้วว่าไอ้ที่เราเป็นอยู่เนี่ยเรียกว่าอิจฉาเราก็จะเกลียดการแสดงธรรมอันนี้บอกเฮ้ยทีหลังแกอย่าไปฟังนะฟังไม่ได้หรอกยายรายการยายอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยคิดเอาเองพูดเอาเองเพราะอะไรเพราะว่ารายการเนี้ยมันพูดตรงกับนิสัยที่ไม่ดีของตัวเองมันทำให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจถูกต้องขึ้นแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยรู้นิสัยตัวเองขึ้นปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่อยากให้คนอื่นดูตัวเองเป็นคนไม่ดีแต่ว่าแทนที่เราจะปรับตัวเองตามธรรมะที่ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยตัวเองนั้นไปดั้มสิ่งที่ทำให้ตัวเองเนี่ยดูไม่ดีค่ะแต่ถ้าเกิดมีใครมายอว่าโอ้ยคนแบบเนี้ยคนที่เสียสละแบบนี้เป็นคนดีมากเลยโอ้ถ้าเกิดเราทำบุญเยอะๆเนี่ยเราก็ให้คนอื่นฟังดูฟังไว้เนี่ยเรื่องเนี้ยรับรองความดีของฉันเลยฉันนี่แหละเป็นคนดีจริงๆลองฟังดูเห็นไหมคะถ้าเกิดว่ามีการพูดที่ไหนเนี่ยมันรับรองสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วให้เราดูดีเนี่ยเราใช้คนอื่นฟังกันแต่ถ้าเกิดว่าที่ไหนมันพูดถึงสิ่งที่เราทำอยู่มันตรงกับเราแล้วมันไม่ดีเนี่ยลองให้ใครแชร์ดินิสัยที่ไม่ดีตรงกับตัวเองเนี่ยไม่มีใครแชร์หรอกค่ะก็จะแชร์เข้าข้างตัวเองโดยเฉพาะทางโซเชียลต่างๆไม่มีใครแชร์ที่มันตรงกับข้อเสียตัวเองค่ะนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ทีนี้พระอริยบุคคลเนี่ยค่ะพระโสดาบันเนี่ยนางวิสาขามหาอุบาสิกาเนี่ยท่านละสักกายทิฏฐิได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านมีแน่ๆก็คือท่านไม่มีความเห็นเป็นตัวตนความเห็นนะคะเพราะฉะนั้นพอมีใครเกิดกิเลสขึ้นมาท่านก็จะไม่ได้รู้สึกสมมุติว่าไปเจอคนอยู่คนนึงเห็นแก่ตัวมากๆท่านก็จะรู้ว่าไอ้ความเห็นแก่ตัวของคนคนนั้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะคนคนนั้นเนี่ยขาดสติขณะนั้นแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นเนี่ยจะชั่วเสมอไปอันนี้คือพระอริยบุคคลมองแต่พระอริยบุคคลก็ไม่ได้ประมาทนะคะท่านก็จะดูไปเรื่อยๆว่าไอ้เจ้าคนคนนี้มันมีสติในการควบคุมกิเลสในใจขนาดไหนถ้าคนที่เรารู้จักอยู่โลภมากแต่เขาอาจจะโลภด้วยโอกาสบางโอกาสซึ่งมันไม่ได้มีบ่อยนักความปลอดภัยก็ยังเหลืออยู่บ้างแต่ถ้าเกิดว่าคนคนนี้เป็นคนโลภมากแล้วเป็นคนหาโอกาสแล้วก็ไม่มีสติในการควบคุมพฤติกรรมตัวเองได้เลยพระอริยบุคคลก็จะพิจารณาค่ะว่าคนคนนี้เขาไม่มีสติในการที่จะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอยู่ใกล้เราจะอันตรายคำว่าอันตรายที่นี้เนี่ย พระอริยบุคคลเนี่ยฉันดูจากอะไรท่านก็ดูจากคำว่าอันตรายไม่ได้ว่าห่วงชีวิตนะคะเวลาของพระอริยบุคคลที่เราพูดกันทุกๆวันว่าเวลามันมีค่าแค่ไหนเนี่ยท่านก็จะดูว่ามันขัดต่อประโยชน์ที่ควรจะได้รับในการเกิดมาหรือเปล่าคนเราเกิดมาทุกคนนะคะทุกคนเลยไม่ใช่เฉพาะแต่เรานะคะเราต้องตั้งสติดีๆหลับตาค่ะแล้วคิดทุกคนเขามีจุดหมายของชีวิตเราอย่าดึงคนอื่นมาร่วมงานกับเราโดยที่ทำให้จุดหมายของชีวิตของเขาเนี่ยสูญเสียแต่ให้การทำงานร่วมกันการอยู่ร่วมกันของเราเนี่ยเป็นเส้นทางเดียวกันที่จะไปถึงจุดหมายถ้าใครต้องการจะไปทางแยกใดแยกหนึ่งสมมติการเดินทางเนี่ยมาจากจังหวัดปัตตานีอีกคนนึงบอกว่าฉันจะไปชุมพรอีกคนบอกว่าฉันจะไปนครสวรรค์อีกคนบอกว่าฉันจะไปโคราชอีกคนบอกว่าฉันจะไปเชียงรายอีกคนนึงบอกว่าฉันจะไปเชียงใหม่คน5คนเนี้ยสามารถที่จะเดินทางร่วมกันได้ตรงที่เริ่มต้นที่ปัตตานีค่ะ
วัสดีค่ะพี่นาฏนะคะคือคนทุกคนเนี่ยสามารถเดินทางได้ตั้งแต่ปัตตานีมามันสามารถเดินทางกันได้เพราะว่ามันยังอยู่ในเส้นทางเดียวกันอยู่แต่เมื่อคนหนึ่งจะลงชุมพรเราก็ไม่ต้องเป็นไปพูดว่าเอ้ยลงทำไมชุมพรไปเชียงใหม่ครับฉันดีกว่าเชียงใหม่ฉันดีที่สุดหรือคนจังหวัดอื่นมาพูดก็ไม่ต้องค่ะยินดีพอใจในความที่เขาต้องการจะไปถ้าเราจะชวนเราก็ชวนได้แต่ถ้าเขาไม่ไปกับเราอย่าด่าเขาโง่ค่ะโดยเฉพาะนิสัยของคนเราในสังคมเนี่ยชอบเป็นแบบนั้นตัวเองชอบเป็นคนหวังดีแล้วพอคนอื่นไม่ทำตามแล้วเองด่าเขาโง่ค่ะลองดูที่เขาว่าเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าเราชอบเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเป็นบรรทัดฐานในการดูคนอื่นต้องวางนิสัยนี้ออกไปพระอริยบุคคลไม่มีนิสัยนี้ค่ะไม่เอาตัวเองเป็นตัวตั้งบรรทัดฐานอะจะสมมติว่าคุณทำอาหารเก่งกับอีกคนนึงเขาซ่อมรถยนต์เก่งคุณจะไปเก่งในโรงซ่อมรถยนต์ไม่ได้พอคุณไปถึงที่ซ่อมรถยนต์เนี่ยคุณก็ต้องให้เขาใหญ่ค่ะต้องให้เขาเก่งค่ะแล้วคนซ่อมรถยนต์เองเมื่อมาอยู่ในที่ทำอาหารเขาก็ต้องยอมคุณค่ะมันไม่ใช่ว่าต้องเสมอกันเสมอไปอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเสมอกันในเมื่อความสามารถมันแตกต่างกันคนละที่ความเสมอการการให้เกียรติกันเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้ด้วยให้ความเป็นใหญ่ในความสำคัญให้ความสำคัญในความเป็นใหญ่นะคะทีนี้เนี่ยคนที่อยู่ชุมพรเขาลงโชคดีนะคุณถึงแล้วฉันขอแสดงความยินดีด้วยถึงเราจะไปต่อค่ะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะดีกว่าเขาเขาถึงจุดหมายแล้วเขาต้องการแค่นี้ก็ยินดีกับเขาค่ะพอไปถึงกรุงเทพเฮ้ยอีกคนนึงจะไปนครสวรรค์อีกคนนึงจะไปโคราชมันคนละสายแล้วค่ะไอ้คนที่จะไปนครสวรรค์กับคนที่จะไปเชียงใหม่เนี่ยมันไปด้วยกันคนที่จะไปเชียงรายก็ไปด้วยกันค่ะแต่คนที่จะไปโคราชแยกแล้วเฮ้ยโชคดีนะฉันยินดีกับเธอที่เธอสำเร็จแล้วจุดหมายของเธอขอให้เธอเดินทางปลอดภัยนี่คือฝึกทำใจทีนี้ไอ้คนที่ไปนครสวรรค์เนี่ยก็ไปด้วยกันต่ออีก3คนพอไปถึงลำปางไปถึงลำปางปุ๊บไอ้คนที่นครสวรรค์ก็ลงนครสวรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะหรือเราจะแยกที่นครสวรรค์อีกคนนึงนั่งรถไปเชียงใหม่อีกคนนั่งรถไปเชียงรายทำยังไงให้หัวใจของเราเนี่ยมันยินดีในสิ่งที่คนอื่นเขาคิดของเขาเองอะในสิ่งที่คนอื่นเขาวางแผนของเขาเองเนี่ยอย่าเอาชีวิตของตัวเองเนี่ยเข้าไปใส่ในชีวิตของคนอื่นจนเป็นมิจฉาทิฐิมันคือความเห็นผิดค่ะนี่คือวิปัสสนากรรมฐานในชีวิตจริงคำว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันคือสติที่ทันอารมณ์ปัจจุบันไม่ไปล่วงเกินคนอื่นแม้แต่คนเดียวจากความคิดถ้าความคิดของเราเนี่ยยังกล้าที่จะล่วงเกินการกระทำของคนอื่นคำพูดของเราก็จะเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่มันจะไม่ล่วงเกินคนอื่นอย่างพี่เนนเนี่ยอยู่ด้วยกันนะคะมีปัญหามีทะเลาะกันเนี่ยอย่างที่ตัวเองเจอเนี่ยเด็กทะเลาะกันเนี่ยเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยมือไวไปจับหัวจับหูเข้าไปหยิบของเขาก่อนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตบางทีไปผลักหัวเขาไปจับไปลูบตัวไปกอดตัวไปอะไรเงี้ยแต่บางคนเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ส่วนตัวของเขาไม่ต้องอะไรค่ะอาจารย์ธรรมวลีก็เป็นมันจะมีพื้นที่ส่วนตัวประมาณระยะที่ไม่ถึงตัวค่ะการที่คนจะเข้าถึงตัวเราเนี่ยหรือระยะประชิดตัวเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเยอะถ้าเขาไม่สนิทกับเราพอหรือเขาไม่ขออนุญาตก่อนเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันถ้าอยู่ดีๆมาเล่นกับเรามาดึงนู่นดึงนี่เรามันอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ครั้งนึงเหมือนกันหูแบบทำตัวไม่ถูกเลยค่ะไปงานอยู่งานนึงงานบุญทีนี้ก็นั่งอยู่ข้างๆกับแม่อยู่คนนึงนั่งข้างๆกันแกก็เรียกเราว่าอาจารย์นะคนที่นั่งด้วยกันเนี่ยแกก็เรียกเราว่าอาจารย์นะคะแกก็มีคนเนี่ยมาพูดไมค์อยู่พระพูดไมค์อยู่เขานิมนต์พระมาพูดแกถูกใจค่ะทางอีสานเคยเห็นว่าที่เขาทำเป็นคลิปแล้วตบไหล่กันแล้วหงายท้องเลยค่ะอันนี้เหมือนกันค่ะฟังก็ถูกใจตบไหล่แล้วอะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยไม่คุ้นค่ะไม่คุ้นกับคนตบไหล่แล้วผักอะค่ะ
ทางอีสานก็จะแบบตบไหล่แล้วผักแบบถูกใจอ่ะเอ้ยเห็นไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะแต่เราอ่ะไม่คุ้นค่ะเขาตบไหล่แล้วผักเราก็แบบอืมแต่เราก็ไม่ได้โกรธนะคะตั้งสติอ่ะคือกำลังจะเล่าถึงวิปัสสนาในชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะเขาตบไหล่แล้วแบบเฮ้ยเรารู้สึกไม่คุ้นอ่ะแต่เราก็ยิ้มยังยิ้มอยู่เฮ้ยมันแต่ว่ามันใจเราเนี่ยมันเห็นใจเราแล้วสติของเราเนี่ยมันเห็นใจของเราแล้วว่าใจของเรามันไม่โอเคกับการกระทำอย่างนี้แล้วยิ่งคนที่ทำอยู่เนี่ยเรียกเราว่าอาจารย์ไอ้ตัวทิฏฐิมานะของความเป็นอาจารย์มันมีอยู่หรือความไม่เหมาะสมของคนที่ทำอยู่เนี่ยมันมีอยู่แต่เราก็เออเขาคงขาดสตินะไม่เป็นไรพอครั้งที่สองตบอีกค่ะถูกใจค่ะพระพูดข้างๆตบเห็นไหมล่ะตบเราอีกครั้งหนึ่งตบไหลเอ้ยมันใช่หรือเปล่าหนอเงี้ยแต่เราก็ยังยิ้มอยู่คือถามว่าณเวลานั้นเนี่ยอาจารย์ธรรมโอรีทำอะไรหรือเปล่าจากภายนอกมองมาเนี่ยคือเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเลยมันคือภาวะของการอยู่เหนืออารมณ์อารมณ์ของเราเนี่ยมันไม่ได้ละในความรู้สึกเนี่ยมันรู้สึกถูกล่วงเกินก้าวก่ายหรืออะไรหลายอย่างค่ะมันรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยเราต้องยกจิตของเราเนี่ยให้มันสูงขึ้นเข้าใจคนคนนี้ว่าเอาละหนึ่งสังคมของเขาไม่เยอะเรื่องแบบนี้เขาอาจจะไม่เข้าใจอะไรหลายๆอย่างที่เราเข้าใจเขาอะค่ะมันก็ทำให้เราไม่ได้รู้สึกขัดเคืองหรือโกรธอะไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปอันนี้แหละค่ะวิปัสสนากรรมฐานปัญญามันเกิดละแต่ไอ้ที่มาเล่าอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้ว่าโกรธเคืองใครมาเล่านะคะแต่กำลังจะบอกว่ามันเป็นกรณีตัวอย่างที่จะทำให้ผู้ฟังเนี่ยฟังแล้วเนี่ยเกิดปัญญาเพราะว่าขณะที่เราคุยอยู่ตรงเนี้ยเราไม่ได้เอาใครมานินทาด้วยเจตนาแต่อาจารย์ธรรมวรีเนี่ยกำลังทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการบรรยายธรรมะดังนั้นเนี่ยการฟังเนี่ยมันทำให้เกิดปัญญาอย่างเช่นยกตัวอย่างอันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่เคยฟังแบบนี้มาก่อนเราจะไม่รู้เลยว่าอ๋อวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันสามารถเกิดได้กับชีวิตจริงๆนะในขณะที่เราไปเจอสิ่งต่างๆเราทันอารมณ์อะค่ะบุญวิปัสสนาคือบุญใหญ่แล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าวิปัสสนาเป็นบุญใหญ่เพราะว่าวิปัสสนาทำให้ใจของเราเนี่ยมันไม่ทุกข์ใจของเราเนี่ยมันสงบอันนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าปล่อยวางปล่อยวางแล้วอีกข้อหนึ่งที่พระอริยบุคคลคือพระโสดาบันเนี่ยท่านละได้ในสังโยชน์10ก็คือวิจิกิจฉาคำว่าวิจิกิจฉาเนี่ยมันคือสงสัยค่ะสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าเราแปลให้มันกว้างไปกว่านั้นอะคำว่าสงสัยในคำสอนก็คือมันไม่เข้าใจในที่พระพุทธเจ้าสอนคนที่เข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมันจะไม่ทุกข์อย่างเช่นเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนคนนี้ถึงได้เป็นแบบนี้ทำไมคนคนนี้ถึงนิสัยไม่ดีทำไมคนคนนี้ถึงทำกับเราทำไมคนคนนั้นถึงเป็นอย่างนั้นคนนี้ถึงเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหดูเสียงดูข้างหลังค่ะโอ้โหโอ้โหพี่เนรกีดการ์ดกันนะดูนะคะทำไมสงสัยถึงเป็นอย่างงั้นอย่างนี้เห็นไหมนะเด็กๆที่เราเจอเมื่อกี้เนี่ยบางคนเนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกมาดีเนี่ยนะคะถ้าไม่ได้ฝึกมาดีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นจะบอกเออทำไมเนนของทำแบบนี้เป็นเนนไม่ได้นะลูกอย่างงั้นอย่างนี้เมื่อวานได้มีโอกาสคุยกับพี่อยู่คนหนึ่งนะคุยกับพี่อยู่คนหนึ่งทางข้อความไม่ใช่ข้อความอะคุยกันโทรศัพท์นี่แหละค่ะทาง messenger แต่เสียงคุยกันนะคะน่ารักใช่ไหมคุยกันบอกว่าพี่บางครั้งเนี่ยบางคนอาจจะเห็นว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยทำอาหารอู้ไม่วิ่งลูกไม่วิ่ง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 
มาละรูปหล่อมาละพี่เนนรูปหล่อไม่ได้ไปกับเขาหรอครับนี่ครับพี่เนนเจริญพรญาติโยมลูกเจริญพรครับญาติเจริญพรครับให้พรโยมโยมทำบุญค่าอาหารเนมมาทั้งนั้นเยอะแยะหมดเลยวะหรือว่าครูทำเหรอโอ้โหทำไมปากเป็นอย่างนั้นน่ะนะพี่เนรอะไรเนี่ยพี่เนรอะไรแนะนำตัวเองที่ลูกสิงโตพี่เนรสิงโตสีผ้าแล้วโอ้พี่เนรชื่อจริงชื่ออะไรครับชัชนนท์เพียงอุ่นชัชนนท์เพียงอุ่นอายุกี่ขวบครับเจ็ดขวบจะ8ขวบแล้วมั้งเหรออ้าวแล้วทีนี้พี่เนรอยู่ที่นี่ลำบากไหมลำบากเหรอลำบากยังไงบ้างไหนเล่าให้ครูฟังดิเกิดเรื่องมากมายเกิดเรื่องมากมายเลยโหเกิดอะไรขึ้นบ้างครับมีคนมีเด็กช่างตีกันโอ้แล้วก็ท้าต่อยคนอื่นโอ้ใครท้าต่อยหนูเหรออืมแล้วครูไม่ได้สอนอะไรหนูเลยเหรอสอนสอนว่าไงบ้างใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นให้ใจเย็นเย็นเอาไว้ขอบคุณมากนะครับครับผมถึงเวลาก็จะมาเห็นไลฟ์สดอยู่จะมานะคะก็อย่างที่ได้พูดไปว่าคุณแมวขำ7 ขวบ 7 ขวบนะคะคือเรานึกถึงตัวเราตอนเรา7 ขวบอะค่ะว่าตอนนั้นเรากำลังทำอะไรอยู่เด็กๆเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะคะเดือนนึงจะเดือนแล้วค่ะอยู่กับเราเดือนนึงถึงเวลาก็ต้องอยู่ตามเวลาตามระเบียบได้มั่งไม่ได้มั่งเนี่ยเราจะไม่มองข้อเสียกันแต่เราจะดูว่าอะไรที่เป็นข้อเสียที่เขาทำไม่ได้เราก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเขาค่ะสร้างภูมิขึ้นมาเช่นเช้าๆมาตื่นมาตีสี่กกตื่นมาตีสามสี่สิบห้าต้องมานั่งสมาธิเนี่ยเด็กอ่ะเขาไม่เคยตื่นเช้าขนาดนี้แล้วนอนกว่าจะได้นอนนี่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้ใจของเขาเนี่ยพร้อมที่จะทำกับเราไม่ใช่ไปบังคับอ่ะมั่นใจได้เลยว่าเด็กที่มาที่นี่เนี่ยกลับไปแล้วมันไม่ใช่อาหารค่ะอาหารเนี่ยที่บ้านเขาก็มีกินดีๆค่ะพี่เนนเนี่ยคุณแม่ก็เป็นพยาบาลค่ะมีเงินซื้อให้ลูกกินดีๆอยู่แล้วอาหารมันดึงเด็กไม่ได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่มันดึงได้ก็คือเขาต้องได้อะไรกลับไปเขาต้องเข้มแข็งขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยที่จะพูดเรื่องนี้ค่ะว่าเมื่อตอนก่อนเข้าอะไรเมื่อวานนะคะช่วงก่อนที่จะเข้ารายการอุทเทศธรรมได้คุยกับพี่อยู่ท่านนึงคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างโบสถ์สร้างวิหารการสร้างโรงครัวต่างๆเนี่ยตัวเองก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ของสาธารณประโยชน์ที่มันจะเป็นจริงๆเรายังยอมเสียเงินเป็นล้านเป็น10ล้าน20ล้านได้อะค่ะเรายอมเสียเงินที่จะสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่ว่าคนทั้งคนนะคะที่มาอยู่กับเราอะแค่อาหารมื้อนึงเนี่ยไม่เท่าไหร่ของขวัญก็ไม่ได้แพงขนาดสร้างโบสถ์สร้างวิหารแต่ทำไมอะเราถึงได้ไม่ลงทุนสักนิดนึงเพื่อที่จะสร้างคนขึ้นมาเป็นคนดีกลับคืนสู่สังคมให้สร้างเป็นคนดีกลับคืนสู่สังคมอันนี้มันมีค่ามากนะคะเด็กบางคนเนี่ยตัวเองจำได้ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนล่วงหน้านี้ที่ท่านพระองค์เคยตัดเอาไว้หรือเปล่าว่าท่านบอกว่าการทำบุญกับเนนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่ทราบเลยว่าเนนที่เรากำลังทำบุญอยู่เนี่ยอนาคตเขาคือใครอาจจะเป็นสมเด็จพระสังฆราชก็ได้ที่ท่านเป็นอยู่เราไม่รู้เลยค่ะว่าเนนเนี่ยที่เรากำลังดูแลอยู่เนี่ยคือใครอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีอาจจะเป็นนายอำเภออาจจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอาจจะเป็นคุณหมออาจจะเป็นวิศวะเขาจะเป็นวิศวะที่ดีเขาจะเป็นคุณหมอที่ดีเขาจะเป็นในอำเภอที่ดีเขาจะเป็นนายกที่ดีค่ะอยู่ที่เราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันที่เขาจะโตขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่มันมาเล้ากิเลสต่างๆเนี่ยมันสูงมากไม่ว่าจะเป็น เรื่องของลาภสักการะเรื่องของกามคุณต่างๆที่มันจะเข้ามาเล้าถ้าเราสร้างสำนึกเอาไว้ให้เด็กๆได้เขาก็จะห้ามใจตัวเองเป็นเขาก็จะกลายเป็นคนดีคนนึงอะค่ะในสังคมอะถ้าเขาเป็นคนดีในสังคมได้เนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะสอนคนอื่นต่อได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเด็กสมัยเนี้ยเขาไม่ได้มีทางผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองอยู่
ไม่กล้าหรอกชอบไปแย่หมามีผู้ปกครองอยู่ท่านนึงตัวเองฟังแล้วก็สะเทือนใจมากนะคะเขาบอกว่ามีโรงเรียนอยู่โรงเรียนที่ลูกเขาเรียนอยู่อะค่ะไม่กล้าพูดว่าเป็นใครอะไรยังไงเดี๋ยวไปสืบกันแล้วถึงเวลาเดี๋ยวเป็นเรื่องขึ้นมาอีกไม่อยากให้มันเป็นเรื่องต้องการเราแค่กรณีขึ้นมาเป็นที่พูดคุยกันผู้ปกครองเนี่ยเขาก็มีการจัดงานวันแม่ขึ้นมาวันจบวันเรียนจบของเด็กป.6อะค่ะโรงเรียนค่ะห้ามผู้ปกครองพ่อแม่ไปบอกว่าเป็นห่วงความรู้สึกของเด็กที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่พอฟังเหตุผลนี้แล้วตกใจที่ตกใจเพราะอะไรเพราะว่าคือเด็กที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ยังไงก็ต้องมีคนเลี้ยงค่ะแล้วคนที่เลี้ยงเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เนี่ยเลี้ยงลูกของคนอื่นยิ่งมีบุญคุณเยอะเลยนะคะคนเลี้ยงลูกตัวเองยังพอเข้าใจว่าเป็นลูกของเขาอ่ะแต่คนที่เลี้ยงลูกคนอื่นได้เนี่ยถือว่าสุดยอดมากเลยนะแต่บอกว่ากลัวเด็กจะสะเทือนใจไม่มีพ่อไม่มีแม่มาเห็นคนอื่นมีพ่อมีแม่อันนี้ถือว่าต้องขออนุญาตใช้ความคิดส่วนตัวนะคะถือว่าเป็นความคิดที่มันไม่ถูกอะค่ะทำให้เด็กกลายเป็นไม่กตัญญูต่อใครเลยหรือมีวันแม่อะไรเงี้ยก็ไม่จัดเพราะว่ากลัวเด็กจะมีแม่ไม่เหมือนกันบางคนมีแม่บางคนไม่มีแม่โอ้ไม่ใช่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเด็กสมัยนี้เลยไม่มีสำนึกไม่มีสำนึกถึงผู้ที่มีพระคุณไม่มีสำนึกถึงพ่อแม่เพราะเราไม่สร้างอ่ะแล้วอย่างน้อยเนี่ยเราเองเนี่ยเป็นโรงเรียนประถมเนี่ยเราสามารถที่จะบอกว่าพ่อแม่ไม่ต้องมาแล้วเกิดเขาโตขึ้นไปมัธยมล่ะคะถ้าเขาโตขึ้นไปเนี่ยไปอยู่โรงเรียนมัธยมอ่ะแล้วมัธยมเขามีกิจกรรมนี้ขึ้นมาล่ะครูเนี่ยจะตามไปช่วยปกป้องเด็กต่อไปหรือเปล่าล่ะคุณก็ไม่สามารถที่จะปกป้องได้เนี่ยคุณสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเขาอยู่บนโลกของความจริงดีกว่าไหมสร้างเด็กอ่ะให้อยู่บนโลกของความจริงว่าอย่างมีเด็กอยู่คนนึงที่ท่านเป็นมาเป็นเนรเนี่ยครอบครัวก็ไม่ได้อยู่เป็นพ่อกับแม่เป็นครอบครัวที่พ่อแม่แยกกันแต่คุยกันบอกเนี่ยหนูต้องถือโอกาสอันเนี้ยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองบางคนพอมีพ่อมีแม่เองเนี่ยก็อ่อนแอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะที่เราไม่มีแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงอ่ะเราต้องทำให้ตัวเองเข้มแข็งขึ้นมาสร้างตัวเองขึ้นมาอย่าไปดูคนอื่นอย่าไปเปรียบเทียบคนอื่นให้มันเสียเวลาโอ้ขอบคุณมากค่ะพี่นวลนะอย่าไปดูคนอื่นจนตัวเองเป็นทุกข์เราต้องดีใจกับเขาที่เขามีพ่อมีแม่แต่ในเวลาเดียวกันเราต้องบอกกับตัวเองว่าทำยังไงถึงเราจะไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่เราต้องได้ดีให้ได้เราต้องรักตัวเองแล้วทำตัวเองให้เก่งขึ้นมาอีกสเต็ปนึงเอาสิ่งนี้ให้มันเป็นโอกาสอย่าให้มันเป็นวิกฤตนะคะก็ขอบคุณมากค่ะพี่นวลขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นพกูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สลายุทธสิริสาโลท่านเจ้าวาดขอโทษทีค่ะท่านผอ.สถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เมตตาลิงก์สัญญาณให้ในวันเสาร์อาทิตย์ค่ะขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ